มีนกน้อย3ตัวไม่รู้เป็นพ่อแม่ลูกหรือเปล่านะคะนั่งอยู่บนหลังคารถเกาะอยู่หลังคารถไม่หนีไปไหนเลยน่ารักมากเป็นอะไรที่ขอให้มีแต่ความโชคดีนะเข้ามาในชีวิตนะคะดูแล้วอบอุ่นมากเหมือนพ่อแม่ลูกเลยค่ะเกาะอยู่บนหลังคารถเลยหลังคารถของแม่ชีนะคะมีแต่ฝุ่นเพราะว่าทางเข้าออกวัดก็มีแต่ฝุ่นเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยอ่ะไม่บินหนีด้วยนก3ตัวปกตินกถ้าเห็นคนก็จะตกใจแล้วก็บินหนีนะคะแต่นี่ขนาดถ่ายใกล้ขนาดนี้ยังไม่ยอมบินไปไหนเลยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณบอกถึงความโชคดีอะไรบางอย่างสงสัยแม่ชีจะมีโชคมั้งขอให้มีแต่โชคลาภนะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้แม่ชีใหญ่นะคะแม่สมพงษ์กุลาชคืนหายเจ็บหายไข้หายป่วยอาการดีวันดีคืนสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะแล้วก็ขอให้แม่ชียาสุขภาพแข็งแรงเช่นกันอายุมั่นขวัญยืนให้ได้อยู่บำเพ็ญเพียรบารมีให้ได้ทำสิ่งดีๆให้พ่อให้แม่ให้คนอื่นต่อไปอีกนานๆขอให้เงินไหลนองทองไหลมาสุขกินไม่เงินไหลนองทองไหลมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้โชคดีแค้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองมีแต่ความจะก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอิสระเหมือนนกนะคะอยากไปไหนก็ขอให้ได้ไปน่ารักมากเลยขอให้ครอบครัวนะคะญาติพี่น้อง FC ทุกท่านผู้ติดตามรับชมทุกท่านครูบาอาจารย์นะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันน่าจะเป็นการบ่งบอกถึงสัญญาณที่ดีนะคะท่านผู้ชมมีนก3ตัวมานั่งเกาะอยู่บนหลังคารถของแม่ชีนะคะนี่จอดไว้นี่กลางวันนะคะแดดแดดๆนะคะช่วงนี้ประมาณ4โมงกว่าๆ4โมงเย็นน่ารักค่ะท่านผู้ชมซูมใกล้ๆก่อนไม่ยอมไปไหนเลยแม่ชีจะขับรถออกแล้วนะคะคุณนกค่ะแม่ชีจะขับรถออกไปเอาผ้าแล้วนะคะดีมาอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ซักผ้าก็เลยเอาผ้าไปซักไว้ที่ร้านซักผ้ากะจะไปเอาเสื้อผ้านะคะที่ซักไว้อยู่ประมาณชุดหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเอามาด้วยอยู่แต่ว่ามันหาที่ตากยากก็เลยเอาไปให้ร้านซักว่าเราอยู่สวนหย่อมสวนสาธารณะไม่รู้จะตากตรงไหนนะคะก็กลัวจะดูไม่ดีแม่ชีจะเอารถออกแล้วนะคะจะไปกันยังเอ่ยถ้าไม่ไปเราก็ไปด้วยกันนะนี่ขนาดซูมกล้องเข้าไปใกล้มากเลยนี่นกไม่ยอมไปไหนเลยค่ะท่านผู้ชมน่ารักค่ะนก3ตัวพ่อแม่ลูกหรือเปล่าไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียก็ดูไม่ออกคือก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้าที่แม่จะเข้าห้อง ICU นะคะแม่ชีก็ได้ไปถอยรถชนขอนไม้ปกติตรงนี้ก็ถอยเข้าถอยออกประจำทุกวันนะไม่ได้เคยชนนะแต่วันที่แม่จะเข้าโรงพยาบาล1วันไม่ชนเลยก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆแต่ต่อไปนี้ก็น่าจะมีแต่ความโชคดีไม่ยอมไปไหนเลย
พออ้อมมาด้านหลังก็เริ่มจะไปแล้วนะคะโอ้ขี่แล้วขอให้โชคดีก็แล้วกันนะคะ